เมื่อกองทัพคูเซเทเรน ได้ไปเชิญกับความเจ็บลำบากและภูษากต่างๆพร้อมกับการต่อสู้อันดุเดือดบนดวงจันทร์กับกองทัพทันสั้นๆในที่สุดแล้วกองกำลังเสริมจากโลกแห่งบัลลังเทราก็ได้มาถึงเงาของกองยานจัก,กรวรรดินั้นได้ปกคลุมไปทั่วซื่องตอนนี้กองกำลังที่ได้รับการคัดเลือกมาก็ได้เข้าสู่ทางสนามรบบนดวงจันทร์แล้วซึ่งการมาถึงนี้ก็ทําให้กองทัพของผู้โทรยที่ทําการปิดล้อมผู้ที่ยังจงรับภักดีนั้นได้อ่อนแอลงไปอย่างม,มากได้มีแอโดอปจากยานนั้นลงจอดเป็นจํานวนมากพร้อมกับเครื่องเคลื่อนย้ายมมววลสสาาารรทททีีทที่่่ํกงอิิพเยฟแตด้ คอยปกป้องเทอร่านั้นมาและรวมไปถึงทางเหล่าคาสโตเดที่ได้ทำการเยียบย่ำบนดวงจันทร์พวกเขานั้นเข้ามาสนับสนุนสมาชิกทีมครูเซตและคอยปราบปรามกองทัพเหล่าทอซันซันในทันทีด้วยความเออนหนืออนาอศจรรย์และทักษะการต่อสู้ของทางคาสโตเดทนี้พวกเขาเานั้นก็สามารถใช้หอกคูวิทักษ์ของพวกเขาน้นการแยกชุดเกาะของทางเทอซันซันได้อย่างง่ายดายและในขณะที่นับรบเกาะทองเหล่านี้กาลังลุกคืบต่อไปก็ได้มีเศษชุดเกาะที่แตกหักของทอซันซันมากขึ้น,นเรื่อยๆบนดวงจันทร์และในตอนนี้อิมพีเรียลฟิชกลุ่มหนึ่งที่ยังอยู่บน า,า,า,าทำการฉีกล่างกองทัพทัททสงซันยังดุเดือดในขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งทางกาลิมานั้นก็ยังอยู่กับทางน้องชายผู้ได้ตกลงสู่บาปของเขาแมกนัสเดอเลนทั้งสองคนนั้นก็กำลังดวลกันโรยเฉพากิลิมานั้นได้รับการสนับสนุนจากซิสเตอร์ออฟไซเลนซึ่งซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นมีความสามารถในการต้านทานพลังจิตได้นันกรบหญิงเหล่านี้นสามารถปกป,ป้องกาลิมานได้ปกป้องกาลิมานจากผลก,กระทบจากพลังของเควอสทำให้ตอนนี้นั้นไพร์านั้นมีกําลังใจขึ้นมาเต็มที่ถือดาบแห่งองค์จักรพรรดิทำการโจมตีแมกนัส พลังจิตของแมกนัสที่ปล่อยออกมานั้นหลังจากที่ทําการเข้าใกล้การิมานั้นสักพักก็ได้อ่อนแอลงแม้ว่าทางซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นจะไม่สามารถระงับวิชาของทางแมกนัสได้อย่างสมบูรณ์แต่การดํารงอยู่ของทางซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นก็เพียงพอที่จะทำให้การิมานั้นได้พักหายใจเดมอนพลายมานั้นโกรธแค้นกรริมานดกดา่าของเขาขึ้นพุ่งเข้าไปหาการิมานอีกครั้งหนึ่งการต่อสู้ระยะประชิดนั้นเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งพลายมาทั้งสองคนนั้นเข้าปะทะกันด้วยความแข็งแกร่งแม้ว่าแมกกนนนนนนนััััั้้้จไงงลลตปแว็็าาามม่่่ยเห หลายคนที่ได้ทาการติดตามการิมานท่ามการต่อสู้ของไพรมาร์ทั้งสองนี้ทําให้พวกเธอได้ถูกสังหารด้วยพลังการโจมตีกายภาพของทางแม็กนัสแต่ในตอนนี้ทางคาร์เลควินก็ได้ทาการส่งข้อความถึงการิมานในการต่อสู้เขาได้บอกกับทางไพรมาร์ไปว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการเอาชนะแม็กนัสในตอนนี้ก็คือผลักเขาให้กลับเข้าไปยังเว็บเวซึ่งตอนนี้เว็บเวนั้นก็ได้ถูกเปิดประตูอีกครั้งจากซซเลนไดเวลวอล์กเกอร์ที่ทำการเคลียร์ศัตรูในระแวกเว็บเวไปหมดแล้วประตูนั้นกำลังจะเปิดขึ้นมาใหม่ซึ การเริ่มผลักแม็กนัสนั้นกลับไปซึ่งการต่อสู้ของพวกเขานั้นก็ได้เคลื่อนตัวมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงป่องภูเขาไฟหน้าที่เดิมแต่ในขณะนี้เดมอนไพร์มานนก็ได้ทำการผ่าซิสเตอร์ออฟไซเลน์ไปแล้วครึ่งหนึ่งการิมานก,กับเขาได้ทำการประทะก,กันในระยะประชิดแม็กนัสนั้นได้ถูกกระแทกลงไปยังทางลาดชันได้สำเร็จและในเวลาเดียวกันการิมานเองก็กระโดดลงไปยังป่องภูเขาไฟที่ได้เป็นที่ตั้งของเวฟเวในทันทีซึ่งการพวกกังไปเหงก็เป็นการกระแทกให้แม็กนัสนั้นลม้มลงและในตอนนี้เป้าหมายนั้นไ้รราขนนแลตตอนนีีเออย่ะมถ กนัสนั้นก็ยังพัวพันกับทางการิมานเพื่อที่จะเอาชนะพี่น้องของเขานีแมกนัสนี้ได้ทาการใช้เวทมนตนยกลบโพสเปนมาลีจํานวนมากโยนเข้าไปในสนามลบซึ่งนี่ก็เป็นการกระแทกใส่ทางซิสเตอร์ออฟไซเลนคนสุดท้ายพอดีซึ่งในตอนนี้ทางซิสเตอร์ออฟไซเลนก็ได้ถูกแยกออกจากทางการิมานแล้วอย่างไรเสียก็ตามการิมานนั้นก็ได้อาศัยโอกาสนี้องเสียงคำรามออกมาวิ่งเข้าไปหาแมกนัสที่ตอนนี้ได้ยืนหันหลังให้แก่ทางประตูเว็บเวย์ดาพององจากรดิที่หูคอหุ้มไปด้วยเปลวเพลิงนั้นและเจาะเข้าไปหน้าอกของาาาาางงงเเเดดดดมมมมมอออนนไ้้้แกกัสสสส่ียยวววคจจ็บป ของโองจากพัดที่ลุกโชนนั้นก็ทําให้ศัตรูจากมิติวาร์ปนี้เกิดอาการเจ็บปวดเป็นอย่างมากอัลไลเวทมนต์ของแมกนัสตันได้ถูกลบกวนและหลังจากนั้นเองแมกนัสตันก็ได้ถูกโยนเข้าไปในเว็บเวและทันทีที่เห็นสิ่งนี้เองทางเนเวว์วอล์เกอร์นั้นก็ทําการหักอักษรลูนบนฝ่ามือของเขาในการปิดประตูเว็บเวบนดวงจันทร์ไปตลอดกาลซึ่งนี่ก็จะเป็นการสกัดกั้นความเป็นไปได้ที่แมกนัสตันจะย้อนกลับมาที่ดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ทางแมกนัสเลสนั้นก็ได้ถูกตีโต้กลับไป แะสามารถอาชนะพี่น้องเขาได้ตอนนี้ทางการิมานนก็เต็มไปด้วยรอยแผลแล<ต>ะ <c oughs> คราวนั้นก็ได้ค้นพบว่าตอนนี้นั้นทาง The w a v Walker และรวมไปถึงตัวตลกฮาเลควินคนอื่นๆนั้นก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปในสนามลบแม้ว่าตอนนี้การิมานนจะไม่รู้ว่าไอเหล่าฮาเลควินเหล่านี้นั้นวางแผนอะไรอยู่แต่ตอนนี้อย่างน้อยปัญหาของแม็กนัสันก็ได้การแก้ไขแล้วและตอนนี้ทาง p พล m มาร์ดนั้นก็ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารของเขาว่าส่วนที่เหลือของกองกำลังกงุศตนั้นได้รับการสนับสนุนจากเหล่าคาสโตเดสและ Imperial Fish, อิมพิเหลือบนนดวงจัทร แล้วผู้ที่ปากฏตัวพอกับแมกนัสก่อนหน้านี้และรวมถึงปีศาจกับเทพซีนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วกองทัพทอสันสุดท้ายนั้นได้ถูกกองทัพจักรวรรดินั้นตีโตไปอย่าง่องคูขอไฟที่เป็นที่ตั้งของการิมานซึ่งทางพลายมาร์ได้รัการสั่งการให้กองทหารจักรวรรดินั้นทำการไล่ล้อมพวกเขาเอาไว้ซึ่งตอนนี้ทานซิสเตอร์ออฟเซเลสสามคนสุดท้ายนั้นก็ได้ทำการพุ่งเข้าหาแนวรบศัตรูหลังจากเสร้นสุดการต่อสู้นี้เศษซากที่เหลือของกองทัพทอสันสั่นนั้นล้วนเป็นชุดออางวเกราะทง่าย หลังจากเสร็จสิส้นยุทธการที่ลูนาหลังจากที่ไพร์มาร์ได้กลับมาโรเบิร์ตกกลิมานท,ที่เป็นผู้นำการเดินทางระยะไกลของเขานั้นก็ได้ทําการเหยียบยานอวกาศที่ได้มารับโดยเป้าหมายถัดไปของกกลิมานนั้นก็คือการเดินทางกลับไปยังเทอรา์าเข้าสู่พระราชวังอิมพิเรียลพาเลสพบกับพ่อของเขาในเวลานี้เทอร่านะั้นตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากดาวเคราะห์คาเดียนั้นได้ถูกทําลายโดยเควอส w วอร์มสเตอร์อัปปรดล้อแยกขนาดใหญ่ของมิติวาวนะได้แผ่สารไปทั่วทั้งกา,ลกกาแล คลื่นพลังจิตขนาดมาึมานั้นได้กวางทั่วทั้งกาแล็กซีซึ่งเหตุการณ์นี้จะถูกเรียกว่านอติกเอเ์นาหรือที่แปลว่าข่าคืนอันเป็นนิรันร์ไม่เพียงแต่พายุจากมิติวาร์จะปะทุขึ้นทั่วทุกขนทุกแห่งแล้วแม้แต่แสงดาวขององค์จักรพรรดนั้นก็ยังมอดลงชั่วขาวเช่นเดียวกันในเวลานี้ในช่วงเวลานี้เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุคบเพลิงแห่งประพาคารที่เปรียบเสม,มือนกับแสงสองทางของเทอร่านั้นก็ได้มอดดับลงเป็นผลพวงของหายนะระดับกาแล็กซียานของจัก,กรวรรดินั้นส และไม่มีข่าวอีกต่อไปยาลรจนจำนวนนั้นไม่ทวนหลันไม่ได้ถูกกลับมาในจักรวาลแห่งความเป็นจริงพวกเขานั้นได้สูญเสียความสามารถในการเดินทางที่เร็วกว่าแสงติดอยู่ในห้วงอวกาศอันหนาวเย็นของจักรวาลแห่งความเป็นจริงในช่วยหายนาะแห่งค่ำคืนอันเป็นนิรันด์นี้อายุจำมิติวานั้นบล็อกการสื่อสารแล้วก็ทาให้แสงแห่งเทอร่านั้นมอดดับลงเช่นเดียวกันพลังงานจากรอยแย่จากมิติวานั้นทําให้เกิดการหยุดชะง,งักหลายครั้งในการเวลาและอวกาศการไหลเวียนของเวลานั้นแตกต่าออกไปในแต่ละสถานที่ในกาแล็กซีทําให้ความพยายามช นั้นได้ตกอยู่ภายใต้อ,อิทธิพลของกำแพงสีดำอันมืดสนิทพอพามนุษย์ที่เหลือนั้นก็ยังติดอยู่ในห่วงอวกาศที่เต็มไปด้วยคลื่นแห่งความกลาหลานุนแถมยังมีกองทัพปีศาจจำนวนมหาศาลอีกด้วยเคออสสเปซมารี <Space> และกองทัพอวกาศอื่นๆนั้นเข้ามาในกาแล็กซีแม้ว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทอร์่านั้นจะไม่ถูกพายุจากมิติวาร์โจมตีโดยตรงแต่เนื่องจากสูญเสียแสงคบเพลิงแห่งดวงดาวแล้วทําให้การขนส่งทรัพยากรภายนอกถือว่าได้ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงทา,าท,าทางรัฐบาลเทอรุนษ เทอรล่านั้นมีประชากรได้รวมไปถึงสนางงานที่สําคัญแต่ผู้ขานั้นไม่มีความสามารถในการผลิตวัสดุและอาหารเทอรล่านั้นจะเป็นที่ต้องพึ่งการขนส่งจากภายนอกอย่างตอ่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดและเมื่อการขนส่งระหว่างดวงดาวนั้นถูกตัดขาดในไม่ช้าเทอรล่านั้นก็ได้ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายขึ้นมาลูกจำนวนมากบนเทอรล่านั้นและตกอยู่ในความอดอยากความบ้าคลัง่งเริ่มแพร่กระจายความกุลาหันที่ซุ่มซ่อนอยู่ในเงามืดน,นั้นได้รุกลามไปทั่วและความกลาหลันนั้นก็ได้ทาการลุกลามอย่างลับๆและเมื่อแสงขององคอง์จั ความหวังในการเอาชีวิตรอดได้ถูกดึงเข้าสู่ระที่ห่งความกลลา,าห์น้้ทการผักดันสถานการณ์วุ่นวายให้เข้าสู่ขอบเขตในการทำลายล้างในช่วงเวลาที่มืดมนนี้นไม่ช้าเหล่าอินควิสิเตอร์และกองทัพนิวเทอร์ริทอรีก็ไม่สามารถปราบมาฝูงชนที่และสมลัสายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเพราะเนื่องจากการขาดแคลนปัญหาเรื่องวัสดุแม้แต่ไม่สามารถเอาชนะความตั้งใจของเหล่ามนุษย์ที่ได้ตกอยู่ในความส,สับสนวุ่นไวายได้าารัฐบาลเทอร่านะั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเป็นที่ต้องทำการปิดประตูอิมพิเรียลพาเลกัน กองทนะาหารอีควิสิตเตอร์อิมพิเรฟิชและกองทหารรักษาการ,รอ,อื่นๆนั้นต่างโฟงกัสที่การปรกป้องพระราชวังเป็นหลักสามารถพูดได้เลยว่านอกพระราชวังขององค์จกักรพรรดนั้นเราสมุนแห่งเควอสันก็กำลังสร้างหายนะและความบ้าคลั่งหวังว่าจะได้ทำการสะสมกำลังที่แข็งแกรง่งเพราะวิกฤตใหญ่นันก็กำลังจะมาถึงและตอนนี้เจเจนูของเหล่าผู้พิทักษ์เทอร่าก็ได้อ่อนแอลงเช่นเดียวกันผู้ที่อยู่อาศัยในโลกแห่งบันลังทั้งหมดนั้นต่างก็ได้รับผลกระทบทาันด้าจิตใจพวกเขานั้นคิดในความเป็นจริงว่าจะไม่มีความหวังได้ถูกปลุกขึ้นมใหม่อีกแล ควมวนต่ออาการของอ่งเจรพันธ์นั้นก็ไม่มีใครกล้าจินตนาการหากคู่เปรื่แห่งดวงดาวนั้นได้ดับมอดลงอย่างถาวรแล้วก็มนุษยชาตินั้นจะได้ไเผชิญหน้ากับอนาคตแบบไหนแต่ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นท่านกัปตันชาเจนวอลโลิสจอมพลแห่งกองทัพคาสตัเรนคนปัจจุบันนั้นเขาได้ทำการเริ่มเตรียมการสำหรับสถานการณ์ดังกล่กาวเอาไว้แล้วทั้งก่อนและหลังการลดสลายของคาเดียเขานั้นได้ทำการฝ่าฝืนคำสั่งของคาสตัเรที่จะไม่ออกจากเทอรล่าส่งคนไปการส่วนตัวแอบเรียกเหล่ลาร ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังไซคนิกและรวมไปถึงซิสเตอร์ออฟไซเลนที่ได้ถูกลืมไปแล้วกลับมาใหม่ซึ่งก็ได้มีเหล่าซิสเตอร์ออฟไซเลนจำนวนหนึ่งที่ได้ทําการคุ้มกันกองยานไซคิลและรวมไปถึงทําการแยกซิสเตอร์ออฟไซเลนนั้นเป็นองค์กรแยกและนอกจากนี้ซิสเตอร์ออฟไซเลนที่แต่เดิมนั้นเคยเป็นองค์กรที่ได้กร,ก,กระจายไปทั่วทั้งกาแล็กซีนั้นก็ได้เริ่มลดลงเพราะาตอนนี้ทางทราจานนั้นเข้าใจว่าความสามารถของเหล่าซิสเตอร์เหล่านี้นะั้นจะมีบทบาทสำคัญในการรุกพักถัดไปและตามที่คาดไว้ทันทีที่ไพามาร์นั้นได้ ก็กลายเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้กาลิมาะสามารถเอาชนะแมกนัสเดเรดได้และในเวลาเดียวกันทางทาจนนนั้นยังขอให้ตัวแทนของอินควิซิเตอร์ได้สภาพขุนนางชั้นสูงทําการเรียกเหล่าผู้เชี่ยวชาญในด้านการปราบป,ปีาศาจอย่างเหล่าเกรไนมาใช้ยามสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย เนื่องจากว่าพวกเขานั้นเป็นเครื่องจากสังขารที่บริสุทธิ์ของเหล่าสเปซมารีนมันจะทําการปฏิบัติการที่เป็นความลับ,บอยู่เสมอถือว่านี่เป็นมรดกสุดท้ายขององค์จักรพรรดิเกรนไน้นั้นถือว่ามีอารมณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นความจริงของกองทัพต้องห้างที่ไม่เต็มใจที่ยอมรับก็คือว่าแม้ว่าพวกเขานั้นจะได้รับการดัดแปลงทางพันทุกขององค์จักรพรรดิเพื่อสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบแต่พวกเขานั้นก็ไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพียงเพื่อสงครามเท่านั้นพวกเขานั้นได้มีความรู้ด้านปัญญาความรู้ด้านลปรม่สสง,สรงสีงูแทณ แบบซึ่งอันที่จริงแล้วเราคัสโตรเรสจะใช้เหล่าเกรนไนในสถานการณ์ที่เล่งด่วนจริงๆถ้าไม่เช่นนั้นล่ะก็เราคัสโตรเรสะจะไม่มีวันยอมขอความช่วยเหลือจากเหล่าเกรนไะนอย่างแน่นอนและเมื่อการิมาน,นได้กลับมาถึงเทอรล่าเพื่อแสวงหาความหวังเทอรล่าที่ตอนนี้ได้ตกอยู่ในความสะโอ่ลหมานนั้นก็ได้นำพลายหมาผู้นีอย่างพักดีนั้นกลับมาด้วยปิดสมือกับความหวังของพวกเขาเนื่องจากการเผยแพร่ของศาสนาประจำชาติมาเป็นเวลายาวนานการิมานหลังจากที่มาถึงเทอรล่าเขานั้นได้มาถึงในฐานะโอรสของ,ององค์จกักรพรรดิเขานนั้นได้รับการต้อนรับอย ทำการกราบไหว้บูชาการิมานเล่ากับว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์การิมานนั้นได้อยู่ภายใต้การดูแลของอิมพิเรียลการทำการยิ้มและโบกมือให้แก่ฝูงชนก้าวเข้าไปสู่พระราชวังอันงดงามขององค์จักรพรรดิซึ่งในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ที่ได้ไดกล่าวไปในข้างต้นหลังจากการิมานได้กลับมาสู่เทอร่านั้นได้ทำการดัดแปลงโดยศาสนาประจําชาติเพื่อสร้างการโฆษณาชวนเชื่อที่จะได้ทําการเผยแพร่ไปยังภูมิภาคอื่นๆในความเป็นจริงแล้วหลังจากที่การิมานนั้นได้ลงจอดที่เทอร่าเขานั้นก็ได้ถูกส่งไปยังทางเดินลลััับใใต้้้ดดินนนนนนนทททีีเขขาาาู่แ่แแววปออกกกงงงพรรระซึุม ปริมาณทักทายนั้นก็คือกองอหารโอคารั์ที่รออยู่เต็มขบวนตัวแทนของกลุ่มแมคคานิคัสแท่งดาวอังคารได้หนไปถึงเจ้าที่จากหน่วยงานต่างๆซึ่งทันทีที่วกเขานั้นได้มาพบก,กับกลิม,มาก็ทําให้พวกเขานั้นประมา่าขี้กลัว นแง่ใดดีกันพวกเขานั้นก็ได้ทําการรายงานสถานการณ์ให้แก่ทางผู้ชายขององค์จักรพรรดิเบื้องหน้าสันส้นๆรายงานสถานการณ์ปัจจุบันกรลิมานั้นไม่ได้ตอบโต้อะไรมากนะทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในทฤษฎีของเขาหรือบางทีเขาก็คิดไปเองเอานั้นําการคํานวณความเป็นไปได้ในการต่อสู้ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแต่สิ่งที่ปรากฏในดวงตาของพายบาทนั้นก็คือชาแห่งความโกลาหลผู้คนที่ข้ามวรที่อยู่นอกกําแพงอาคารที่ได้สุดโทและเก่าแก่น้าไปท่วนความแปลกประหลาดครั้งใหญ่นั้นได้ผุดขึ้นมาได้้้มีปปืนนนใหหญ่่อองกััยยูลาชและในใความเป็นจริงแล้ว คพเพอรแห่งดวงดาวที่สําคัญนั้นได้ดับมอดดงโดยทั่วไปแล้วกาลิมานนั้นเลือกที่จะเพิกเฉยต่อปัญหาเหล่านี้หลังจากที่ทาการพูดคุยกับผู้ประชาการกองทัพอีพิเดกสั้นแล้วคณะก็ได้เข้าสู่บัลลังก์ทองคาในทันทีไปพบกับองค์จักรพรรดิด้วยตัวเองลาคัสโตเดนได้พากาลิมานไปยังพระราชวังเทอร์ล่าซึ่งในตอนนี้ทางไซเฟอร์และเหล่าฟอร์เรนแองเจอร์ที่ได้ต้องการพบกับองค์จักรพรรดิเช่นกันนั้นได้รออยู่นอกห้องแห่งบัลลังก์ภายใต้คำแนะนำของกาลิมานพวกเขาได้ถูกจับกดัพและถูกโนเข้าคุกกาาาาาาาลิมมนนนนนนนััั้้เเชื่่่่่อออออดยยยยสตตวไซฟรร์ูีีปป็งงบทห นั้นไม่ควรอยู่ในห้องแห่งบันลังเขานั้นได้รู้ว่าการกระทําในครั้งนี้นั้นเป็นการทรยศต่อคำม,มั่นสัญญาแต่ในตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมากังวนเลเรื่องศีลธรรมอีกต่อไปอย่างไนเสียก็ตามไซเฟอร์ผู้ลุกลับคนนี้นั้นก็ได้หลบหนีจากห้องขังในเวลาต่อมาซึ่งเหล่าคาสโตเดนและเหล่าผู้คุมเรือนจับนั้นก็สาบานว่าจะทําการจับตัวเขามาให้ได้ใน,น,นการติดตามเขาเข้าไปสู่รอยแยกตัดผาพมาที่การิมานในระหว่างการพูดคุยกันระหว่างทางไพรยมานและบิดาของเขาสถานการณ์บนเทอร์ล่านั้นก็ได้เริ ดังไม่มีที่สิ้นสุดผู้กอ่อความกุลาหันนั้นต้องการซ่อนตัวอยู่เท่ากัาฝูงชนการจารลาจนนั้นได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างแต่ผู้ทหารก,ก็ประหลาดใจเมื่อพบว่าผู้คนที่ก้ลลาล้อเล่านี้นั้นได้เกิดการบิดเบือนทางกายภาพและเกิดกายพันและก็ได้เกิดสัญ,ญลักษณ์รูปดาวหกแฉกอันชั่วร้ายนั้นปรากฏขึ้นเพื่อในความวิปลิตนี้ต้องการเข้ากดดันกำแพงเมืองเดิมทีเทอร์ลนั้นได้รับการป้องกันโดยแสงแห่งองค์จักรพรรดิแม้ความกุลาหนนั้นแผ่สารไปได้แต่สถานการณ์นี้แตกต่างออกไปเป็นอย และทําการบูชายันมนุษย์เป็นจนํานวนมากแล้วก็ะโหลกของมนุษย์จานวนมหาศาลนั้นได้ถูกกองไว้ในเมืองสามารถได้ยินเสียงกรีดร้องได้อย่างชัดเจนเนือพระราชวังนั้นท้องฟ้านั้นก็ได้ถูกแยกออกจากกันด้วยรอยแยกขนาดใหญ่ถูกย้อมไปด้วยสีแดงอันน่าสะพึงกลัวในบริษทัทอันยาวนาน,านในอดีตนั้นเหล่าวัตถุต่างๆจากเทพครอนนั้นก็ได้แพร่เข้ามาอย่างลับๆในเทอรล่าตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เทอรล่านั้นจะได้มีสิ่งประดิษฐ์ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีเหล่ามนุษย์ในจกกักรวรรดินั้นทาการบูชาความตาย นำเหล่าวัตถุจากเควอสนั้นได้มาสู่ทางเทอรล่าและในตอนนี้การปราบปรามของรัฐบาลนั้นก็ได้หายไปแล้วพวกเขานั้นมีบทบาทมากยิ่งขึ้นและในที่สุดแล้วฝนที่เต็มไปด้วยเลือดสีแดงนั้นก็ได้ไหลลินกองทัพก็หายเลือดของเทพครอนนั้นใน,นการฉีกผ้าม่านแห่ความเป็นจริงออกมากองทัพของเควอส์้ำลการบุกเข้าสู่เทอรล่าอีกครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้นั้นจะนำมาด้วย8ปีศาจแห่งเทพครอน88กองทัพปีศาจหลังจากที่ปีศาจกระหายเลือดเหล่านี้นั้นได้ปรากฏขึ้นพวกมันนั้นก็การคำรามออกมาทําการโจมตีประตูพระราชวังเหล่าปีศาจนั้นได้เข้าสู่การต่อสู้ระยะประชิดอันหนองเลือดถือว่าผู้มันนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้ว่ากองทัพจัก,กรวรรดินั้นก็ยังทําการต่อต้านด้วยปืนใหญ่ใท้ท่านลีเจียนเหล่ากองทหารต่างๆนั้นก็สามารถสร้างความเสียหายหแก่พวกมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอิทธิพลของเทพครอนนั้นได้ไดปรากฏขึ้นในนนอออออาา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 ารรสสสัตติิิททททธีทีีีุุ่่่่ดดขขงงมมมษยชลละเเเืกกก้้บปศพไ แล้วก็ยังคงอยู่หน้าบัลลังก์ทองคำทําการพูดคุยกับองค์จกักรพรรดิส่วนคนที่ทำการประชาก,การแทนในตอนนี้นั่นก็คือทางทราจานวาลลิสจอหนพลแห่งกองทัพจัก,กรวรรดิเขานนั้นได้ทำการนำเหล่าคาสโตเดสหลายพันคนออกจากหน้าประตูสิงโตเปเชิญหน้ากับกองทัพปีศาจในเทพครอนและนี่เป็นสิ่งเดียวที่ขอนั้าสามารถทำได้และในตอนนี้การต่อสู้อันนองเลือดนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นกองกำลังเสริมซิสเตอร์ออฟไซเลนและเหล่าเกรไนกได้มาถึงหลังจากนั้นไม่นานทําการเข้าร่วมการต่อสู้โดยตรง เทอรล่าครั้งที่2ที่นี่ก็ถือว่าเป็นมหาสงครามครั้งที่2แห่งเทอรล,ล่าอีกด้วยนับตั้งแต่เหตุการณ์ฮอรัสเซเลซีเมื่อ1 0 0 0 0ปีที่แล้วซึ่งตอนนี้กองทัพจักรวรรดิจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพศัตรูที่น่าสะพึงกลัวขนาดใหญ่โดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ